กับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์นะครับวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอาร์มตินภพและพี่ปกป้องชานันยอดหงครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรกันครับพี่คุยกันเรื่องนี้ก็กลับไปย้อนสู่แบบอารมณ์จารีตจารีตกันดีกว่าพูดถึงเรื่องวันนี้เราอยู่กันนักประวัติศาสตร์แล้วก็ควรคุยกันเรื่องประวัติศาสตร์ใช่ไหมเกี่ยวกับอะไรกับประวัติศาสตร์ไทยที่เตรียมมาคุยกันวันนี้บางทีได้บทความนึงน่าสนใจมามากๆเลยก็คือบทความที่ชื่อว่าผู้หญิงกับบทบาทการเป็นครูดนตรีไทยพ.ศ.2475ถึง2500เป็นบทความของคุณทัตพลภูลสุวรรณครับครับจากกรมศิลปากรซึ่งเราก็แบบดนตรีไทยคืออะไรวะไม่รู้ก่อนจะอธิบายว่าดนตรีไทยคืออะไรนะอันนี้ขอพูดถึงความรู้สึกส่วนตัวก่อนมีทั้งคำว่า2475มีทั้งคำว่าผู้หญิงมีทั้งคำว่าดนตรีไทยความรู้สึกแรกที่ได้ยินชื่อบทความเนี่ยนึกถึงพี่ปกป้องคนแรกเลยทำไมหล่อเราไม่เคยรู้สึกว่า2475เนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์ในยุคสมัยที่อันนี้ด้วยความที่เรารู้จักกันเป็นการส่วนตัวก็จะทราบว่าพี่ปกป้องเนี่ยให้ความสนใจในประวัติศาสตร์ไทยในช่วงเวลาดังกล่าวมากๆและยิ่งถ้าเป็นประวัติศาสตร์ผู้หญิงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือว่าการเสริมพลังของผู้หญิง empower ผู้หญิงเนี่ยมันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมืองเนี่ยเราจะนึกถึงพี่ปกป้องคนแรกขนาดนั้นเลยครับแต่มันมีคำว่าดนตรีไทยเข้ามาก็ต้องมีเธอเพราะเธอเป็นนักดนตรีไทยก็ไม่เกี่ยวแล้วก็ไม่ใช่ expert ไงเราก็เคยเล่นดนตรีมาบ้างหรือมีความรู้อยู่บ้างเล็กน้อยแต่ว่าสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะบทความนี้มันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นก็คือเวลาเราพูดถึงประวัติศาสตร์ผู้หญิงกับ2475มันก็จะเป็นเรื่องการเมืองไปเลยเนาะน้อยมากที่จะมีคนลุกขึ้นมาสำรวจเรื่องของดนตรีไทยเอามาโยงเข้ากับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมืองในยุค2475ประวัติศาสตร์สังคมอะไรแบบนี้ไปก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยดนตรีไทยซึ่งฟังดูเป็นเรื่องของโลกของผู้ชายมากๆมันจะสามารถนำเสนออะไรที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่แค่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมืองแต่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมด้วยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยบทความนี้น่าสนใจทีนี้ย้อนกลับมาที่พี่ปกป้องตั้งโจทย์เมื่อกี้เป็นโจทย์ที่ตรงใจเราสงสัยมานานมากแล้วว่าอาเมนก็ตั้งคำถามแบบเดียวกันว่าเนี่ยเล่นดนตรีไทยมาจนป่านเนี่ยดนตรีไทยคืออะไรวะแล้วก็สงสัยเหมือนกันคือที่เราเห็นการนิยามดนตรีไทยเป็นการนิยามดนตรีที่ถูกเล่นกันในราชสำนักเล่นกับชนชั้นสูงอะไรเงี้ยเพื่อบำเรอความสุขอะไรไปแต่เราไปถึงพิธีกรรมด้วยนะครับแต่ว่าดนตรีที่มันถูกใช้กับชาวบ้านเนี่ยโอเคมันก็มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมบันเทิงร่วมกันนี่แหละนะแต่ว่ามันไม่ค่อยถูกนิยามให้เป็นดนตรีไทยอ่ะครับมันกลายเป็นดนตรีท้องถิ่นพื้นบ้านไปแทนอะไรเงี้ยโดยแบ่งกันเรื่องของชนชั้นเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ใช่แค่แนวดนตรีเนาะเพลงก็เหมือนกันเพลงพื้นบ้านอะไรเงี้ยก็มักจะถูกจัดวางว่าเป็นเรื่องของท้องถิ่นพอเวลาพูดด้วยคำว่าไทยทีไรเนี่ยมันต้องมีความเป็นศูนย์กลางความเป็นราชวังความเป็นไทยเดิมแบบที่จะต้องเป็นการกำหนดหรือนิยามโดยชนชั้นนำหรือแม้ทั้งวงดนตรีอย่างเมื่อครู่ที่พี่ปองพูดถึงจะยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมทราบเป็นความรู้พื้นฐานก่อนละกันนะครับว่าวงดนตรีไทยนะถ้าแบ่งกันกว้างสุดๆเลยเราสามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกเราเรียกว่าวงปี่พาทย์กลุ่มที่2เราเรียกว่ากลุ่มเครื่องสายและมโหรีนึกง่ายๆนึกง่ายๆอย่างคุณผู้ชมเรียนดนตรีไทยกันตอนประถมหรือตอนอนุบาลเนี่ยเครื่องดนตรีที่คุณผู้ชมเลือกถ้าสมมติว่าเป็นสายระนาดเอกระนาดทุ้มของวงเล็กของวงใหญ่สายพวกนี้ตีตีคอกคอกแก้งแก้งอันนี้จะรวมอยู่ในสายปี่พาทย์เดี๋ยวจะกลับมาลงรายละเอียดว่าปี่พาทย์คืออะไรบ้างเนาะแล้วก็ถ้าเป็นตีขีมเล่นซอดีจะเคพวกนี้จะอยู่กับสายเครื่องสายมโหรีครับอย่างปี่พาทย์มันก็จะมีหลายเฉดหลายระดับหรือว่าหลายประเภทละกันก็ขึ้นอยู่กับจำนวนชิ้นของเครื่องดนตรีแล้วก็ประเภทของเครื่องดนตรีที่ใช้แต่โดยหลักๆเนี่ยเขาก็จะระบุกันว่าถ้าเป็นปี่พาทย์ธรรมดาเราเรียกว่าปี่พาทย์เครื่อง5นะครับมันก็จะมีปี่พาทย์ที่มีย้อนขึ้นไปอีกก็เป็นปี่พาทย์เครื่องคู่ปี่พาทย์เครื่องใหญ่ก็ว่ากันไปแต่ภาพที่เรามักจะจำกันว่าแบบจะต้องมีคล้องเป็นรูปตัว U กลมๆเนี่ยอยู่ตามงานศพชอบเห็นอันนั้นจะเรียกว่าเป็นวงปี่พาทย์มอญปี่ที่ใช้ก็ต้องใช้ปี่มอญคือปี่ปกติเราจะเห็นเป็นแบบว่าเป็นแท่งคล้ายๆกับขลุ่ยสั้นใช่ไหมแต่มันก็จะมีอ้วนๆกลมๆตรงปล้องตรงกลางอยากเป่าเลยฮะแต่ถ้าเป็นปี่มอญอ่ะมันจะคล้ายๆแบบมีทรัมเป็ตตอนท้ายมันจะบานออกมานิดนึงหัวบานบ้างนิดนึงจะต่างกันนิดเดียวทีนี้แต่ปี่พาทย์มันกลายเป็นเครื่องดนตรีในราชสำนักใช่ๆครับจริงๆในชั้นสูงแต่อันที่เป็นแบบ 100% ราชสำนักเนี่ยอันยังไงก็ต้องออกตัวว่าเป็นเครื่องสายมากกว่าเพราะเครื่องสายเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะจะเล่นเพื่อขับกล่อมเจ้านายนะครับยกตัวอย่างง่ายๆคุณเล่นซอเล่นเขาเรียกอะไรอ่ะ
ซอสำสายก็ตามหรือว่าตีกลับอะไรเงี้ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเครื่องดนตรีเสียงเบาๆเออใช่ใช่มันเป็นการขัดขับกล่อมมากกว่ามันจะไม่ใช่แบบเพื่อเฉลิมฉลองอย่างปีพาดเสียงมันจะดังมันเอาไว้เฉลิมฉลองหรือว่าจัดงานแบบงานในที่กลางแจ้งของชาวบ้านอะไรเงี้ยแต่การพูดแบบนี้มันก็คือแอสซูมมาแล้วว่ามันมาจากวังแล้วคนชาวบ้านก็คือรับมาจากวังอะไรเงี้ยซึ่งไอ้งานขับกล่อมเหกล่อมอะไรเหล่านี้เนี่ยไม่เป็นผู้หญิงว่าส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงเพราะว่าอย่างในฝ่ายในเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแบบให้นักดนตรีที่มาเล่นขับกล่อมก็จะเป็นนักดนตรีผู้หญิงแต่คนสอนเป็นผู้ชายเออคนสอนเนี่ยเป็นผู้ชายหรือเปล่าหรือมีคนสอนที่เป็นผู้หญิงหรือเปล่ามันก็เลยนำมาสู่บทความชิ้นนี้นะว่าเอ๊ะพอมันเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองยุคปี2475แล้วเนี่ยเรื่องของการเป็นนักดนตรีผู้หญิงที่เดิมไม่ค่อยมีตัวตนไม่ค่อยมีใครกล่าวถึงหรือมองเห็นหรือแม้กระทั่งบทบาทการเป็นครูดนตรีเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้างหรือเปล่าคือไอ้การเรียนดนตรีเนี่ยคือมันน่าสงสัยว่าผู้หญิงเนี่ยก็มีหน้าที่ในการที่บำเรอความสุขให้ความสุขกับชนชั้นสูงไปเล่นดนตรีไประบำลำฟ้อนอะไรไปใช่ไหมแต่ว่าผู้หญิงเหล่านี้เนี่ยเรียนจากผู้ชายซึ่งมันผิดกฎเว้ยห้ามผู้หญิงไปเรียนรู้จากผู้ชายเพราะมันมีคนเคยไปเรียนรำมาเป็นเจ้าจอมอะไรอย่างเงี้ยครับไปเรียนรำแล้วก็โดนลงโทษเนื่องจากว่านางไปเรียนกับผู้ชายแอบไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีใช่ไหมแต่ว่าผู้หญิงเหล่านี้เนี่ยที่ได้เรียนมีความรู้ด้านดนตรีเนี่ยเนื่องจากว่าไปเรียนกับพ่อด้วยความที่พ่อนางมีความรู้ด้านนี้ใช่ปะมันก็จะมีหลายๆคนที่เป็นนักดนตรีอยู่ในวังใช่ไหมเป็นนักดนตรีหญิงในวังแล้วก็มีเป็นเนื่องจากได้เรียนรู้จากพ่อตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับครูทองดีครูนิพาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเออหรือแม้ทั้งคุณหญิงชินศิลปะบรรเลงอย่างนี้เป็นต้นจริงๆอาจจะขออนุญาตคุณผู้ชมสักนิดนึงนะครับย้อนกลับไปไม่กี่ EP ที่ผ่านมาที่เราพูดถึงเรื่องการเมืองในฝ่ายในของราชสำนักยุคร.5เนี่ยเราก็จะเห็นภาพของการที่คนใหญ่คนโตอำมาตย์หรือชนชั้นนำเนี่ยพยายามจะส่งลูกสาวหลานสาวหรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเข้ามาอยู่ในวังเข้ามาเป็นแบบนางรับใช้นางกำนันหรือว่าเป็นสนมใดๆก็ตามเนี่ยจริงๆในสายครูดนตรีอ่ะก็ใช้อุดมการณ์แบบเดียวกันกล่าวคือลูกสาวทั้งหลายหลานสาวทั้งหลายจะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานหรือมีตำแหน่งแห่งที่มีสถานภาพทางสังคมที่สูงได้คุณต้องเข้าวังใกล้ชิดกับคนในวังแต่จะเข้าวังยังไงไม่ให้รู้สึกว่าเอ๊ะไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถไม่ได้เราต้องเอาความรู้ของพ่อติดตัวไปเอาความสามารถที่พ่อเทรนมาตั้งแต่เด็กติดตัวไปเพื่อจะได้เป็นคนโปรดเป็นที่รักของเจ้านายในวังแต่คนพวกนี้จะเป็นสามัญชนเพราะว่าชนชั้นสูงเนี่ยไม่มีความจำเป็นจะต้องมาเล่นดนตรีมาระบำลำฟ้อนเพื่อไปเอนเตอร์เทนชนชั้นสูงด้วยกันเองไงผู้หญิงพวกนี้ก็เลยจะถูกฝึกตั้งแต่เด็กเป็นเด็กผู้หญิงเพราะมันเป็นวิชาชีพที่ต้องฝึกตั้งแต่เด็กเนาะเรื่องดนตรีเรื่องระบำอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้คนพวกนี้เนี่ยก็ต้องถูกเรียนรู้จากพ่อจากครอบครัวตัวเองมันก็เลยกลายเป็นเหมือนแบบสายตระกูลนั้นตระกูลนี้ไปมันไม่ได้เป็นความรู้เหมือนเป็นโรงเรียนไงมันก็เป็นความรู้ที่แบบกระจุกอยู่ในสายตระกูลครอบครัวเรียนกันไปซึ่งมันก็แตกต่างกันไปว่าครอบครัวนี้อาจจะถนัดแบบนี้เก่งด้านนี้ไปซึ่งมันก็เป็นลักษณะของช่วงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่เมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเนี่ยมันมีเริ่มมีการสร้างระบบโรงเรียนสมัยใหม่โดยรัฐบาลเองเนี่ยความรู้มันถูกทำให้เป็นมาตรฐานใช่ปะจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องของระบบโรงเรียนเท่านั้นมันยังมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างงานของคนเหล่านี้ให้มันมีการเป็นข้าราชการแบบรัฐสมัยใหม่มากยิ่งขึ้นซึ่งในรายละเอียดเนี่ยมันส่งผลสอดประสานกันมากเลยกับระบบโรงเรียนสมัยใหม่มันทำให้คนรู้สึกว่าฉันไม่ได้เป็นคนของสำนักใดสำนักหนึ่งหรือว่าครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งแต่ฉันเป็นคนที่ต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระบบแบบเดียวกันมาตรฐานชุดเดียวกันรับใช้ประชาชนเหมือนกันซึ่งก่อนหน้านี้ไอ้การเรียนดนตรีไทยเนี่ยมันก็จะเป็นกลายเป็นครูผู้ชายใช่ครับใช่ไหมในก่อน2475เนี่ยเป็นครูผู้ชายสอนอย่างเดียวเลยนอกจากว่าผู้หญิงมันก็อยู่กระจุกอยู่ในราชสำนักฝ่ายในที่เขาจะไปสอนใครก็ไม่ได้ขณะที่ผู้ชายเนี่ยเป็นข้าราชการด้วยเล่นดนตรีเพื่อชนชั้นสูงให้ด้วยเนี่ยแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็สามารถออกไปนอกวังเพื่อไปกระจายความรู้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบการศึกษาดนตรีไทยมันจึงแตกต่างกันในเรื่องเพศในช่วงก่อนเปลี่ยนการปกครองเนาะทีนี้จริงๆเผื่อคุณผู้ชมอาจจะกำลังสงสัยว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นแล้วทำไมมันไม่มีวิธีการอะไรหรอในการที่เราจะสื่อสารกันข้ามครอบครัวข้ามบ้านข้ามสำนักจริงๆต้องเรียนแบบนี้ครับว่าการเรียนดนตรีไทยสมัยก่อนเนี่ยเราจะใช้วิธีการมุขปาฐะก็คือจะไม่ได้มีการเขียนตัวโน้ตการเขียนตัวโน้ตสากลเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนี้เองนะครับแต่ในอดีตเนี่ยจะใช้การต่อเพลงกันด้วยแบบทางทำนองทางวาจาแล้วเครื่องดนตรีที่มักจะใช้ในการต่อเพลงส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวที่เป็นพื้นฐานที่สุดคือการบรรเลงทำนองด้วยของวงใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ย
มันก็จะเป็นแบบเก็บเมโลดี้พื้นฐานเหมือนกันทุกบ้านนั่นแหละแต่แนวทางหรือว่าสิ่งที่เรียกว่าทางหรือว่าแนวเพลงเฉพาะของแต่ละบ้านของแต่ละครอบครัวแต่ละสำนักเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการดีไซน์ของแต่ละสำนักซึ่งนี่แหละมันเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมมันถึงไม่มีมาตรฐานกลางในการบรรเลงเพลงนะครับจวบจนกระทั่งเปลี่ยนแปลงการปกครองเปลี่ยนแปลงหรือว่าปฏิรูประบบราชการจนทำให้เกิดเรื่องมาตรฐานในทุกมิตินะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนดีกว่าแล้วเราค่อยมาคุยกันในรายละเอียดว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมืองมันเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องดนตรีไทยได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวกลับมาพบกันครับกลับมาคุยกันต่อกับรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับคุณยังอยู่กับหัวข้อเรื่องผู้หญิงในยุคการเปลี่ยนแปลงการปกครองกับบทบาทการเป็นครูดนตรีไทยนะครับเมื่อครู่คุยกันค้างไว้ว่าพอเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเนี่ยสถานภาพของผู้หญิงเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าในวงการดนตรีไทยเปลี่ยนขณะเดียวกันเนี่ยรูปแบบของดนตรีไทยมันก็เปลี่ยนเริ่มเอาพูดจากดนตรีไทยก่อนดีกว่าครับอันเนื่องมาจากว่าคือมันเป็นลักษณะของหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองอยู่แล้วเนี่ยครับที่จะเอาความรู้ในราชสำนักเนี่ยที่มันเคยกระจุกตัวอยู่เฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือว่าในวังเนี่ยมา democratize ความรู้ให้ความรู้มันกระจายและมันหลากหลายมากขึ้นทุกคนเข้าถึงได้มีการสร้างโรงเรียนมีการสร้างโรงเรียนแล้วว่าเกี่ยวกับการดนตรีการนาฏศิลป์อะไรด้วยนะครับดุริยางคศิลป์ใช่ปะแล้วก็มีกรมศิลปากรกรมศิลปากรอยู่ในกระทรวงธรรมการนะครับแล้วก็ตั้งแต่2478แล้วอันนี้เพื่อที่จะอธิบายว่าอะไรคือศิลปะประจำชาติโอเคมันก็มีงานศิลปะหลายๆแขนงเนี่ยในอดีตในราชสำนักเนี่ยก็ถูกทำให้เป็นของชาติไปที่คำว่าชาติเนี่ยไม่ใช่ของเก่าของแบบเป็นมรดกตกทอดมาจากยุคศักดินาแต่ว่ามันกลายเป็นของที่ประชาชนเข้าถึงได้และมีมาตรฐานมีระเบียบแบบแผนอย่างชัดเจนซึ่งนักดนตรีไทยในยุคนั้นก็ไม่ชอบเพราะเขาต้องไปสอบใช่แล้วจะบอกว่าเดิมเนี่ยศิลปินที่ก่อนที่จะย้ายมาโอนสังกัดอยู่ภายใต้แบบส่วนกลางนะครับเดิมเขาจะรู้สึกว่าก็ไม่เป็นไรฉันมีวิชาชีพก็มีอุปถัมภ์จากเจ้าอยู่แล้วมีเจ้ามาอุปถัมภ์อยู่แล้วแต่พอถูกโอนย้ายให้จะต้องอยู่ภายใต้การกำกับของรัฐร่วมกันเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกันในนามวัฒนธรรมแห่งชาติมันยังมีปัญหาเรื่องการจัดการการจ้างงานด้วยเออใช่เพราะวุฒิการศึกษาคุณยังไม่มีนี่คือเหตุผลว่าทำไมตอนย้ายมา2478มาอยู่ใต้กรมศิลป์อยู่ภายใต้อำนาจของคณะราษฎรเนี่ยทำไมจำเป็นจะต้องโดนบังคับเรียนขั้นพื้นฐานเพราะว่าเขาอ่านออกเขียนได้ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่กับนักดนตรีครูดนตรีเหล่านี้ไงซึ่งก็ต้องไปสอบใช่เพราะว่าระบบราชการระเบียบด้วยไงถ้าไม่มีวุฒิการศึกษามันจะขึ้นเงินเดือนไม่ได้ใช่เขาก็เลยไม่เติบโตในหน้าที่การงานในราชการบางคนก็สอบเข้าราชการไม่ได้ขณะเดียวกันเนี่ยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามเองเนี่ยเขาก็จัดระเบียบดนตรีไทยใช่ป่ะพวกงานศิลปะว่าคุณจะต้องเล่นเพลงยังไงมีสร้างมาตรฐานอย่างชัดเจนว่ามีทั้งทำนองมีทั้งบทเพลงมีทั้งอะไรเยอะแยะตอนนั้นอะซึ่งนักดนตรีเขาก็ไม่ชอบไม่โอเคหลายคนก็ยุติการเล่นดนตรีไปเออแล้วก็เห็นจากเรื่องห่มโรงหนังเรื่องห่มโรงหรือว่าภาพลักษณ์จอมพลป.ในยุคนั้นก็ในยุคปัจจุบันมักจะมองว่าเป็นการทำให้ระบบดนตรีไทยมันเสื่อมอะมันไม่แต่การอธิบายแบบนั้นมันมองจากมุมมองที่มันเชื่อว่าคือมันโรแมนติไซซ์อดีตไงก็คือเอ้ยอยู่กันแบบระบบอุปถัมภ์เป็นสิ่งที่ดีนะนี่คือ political message ที่ซ่อนตัวอยู่ระหว่างบรรทัดในภาพยนตร์เรื่องนั้นเนาะซึ่งตอนดูก็จะไม่ได้คิดอะไรมากแต่พอย้อนกลับมาคิดแบบนี้เออว่ะมันกลายเป็นว่าเหมือนว่าผู้เล่าเรื่องก็คือตัว narrator ในภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวนะพยายามจะบอกว่าอยู่แบบเดิมอ่ะดีแล้วแต่พอมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมันทำให้สถานการณ์หรือแม้กระทั่งสถานภาพของนักดนตรีนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปในทางลบใช่เพราะเขาไม่มีผู้อุปถัมภ์เหมือนแต่ก่อนแล้วไงคนพวกนี้ใช่แต่มันทำให้นักดนตรีหญิงเฟื่องฟูไงใช่ครับจากที่เป็นหญิงบ่าวรับใช้เป็นบริวารเจ้าบำเรอดนเอนเตอร์เทนไปเท่านั้นเนี่ยให้กลายเป็นครูด้วยครับเพราะว่าพวกเธอเนี่ยก็ไปสอบเข้าข้าราชการแล้วก็เป็นครูขณะเดียวกันมีการศึกษาทัดเทียมผู้ชายใช่เป็นข้าราชการเท่าเทียมกันในตอนนั้นแล้วก็เป็นครูในโรงเรียนรูปแบบใหม่ที่อาชีพผู้หญิงในยุคนั้นเนี่ยผู้หญิงที่มีการศึกษาเนี่ยมักจะประกอบชีพไม่กี่อย่างอย่างเช่นเป็นข้าราชการเป็นครูเป็นนางพยาบาลเธอก็กลายเป็นครูสอนดนตรีไทยตามโรงเรียนต่างๆไปครับจริงๆมันมาพร้อมกันกับระบบโรงเรียนเนาะแล้วพอระบบโรงเรียนสมัยใหม่มันมาเนี่ยมันก็เรียกร้องว่ามันต้องมีครูที่สอดรับกันกับระบบดังกล่าวและใช้องค์ความรู้สมัยใหม่ซึ่งจริงๆก็ไม่ได้เลือกเพศหรอก
ว่าใครจะเป็นครูสอนดนตรีไทยเพียงแต่ว่าพอมันไม่ได้มีระบบโรงเรียนสมัยใหม่ในอดีตนะมันก็เลยจัดการอยู่แล้วว่าผู้ชายเท่านั้นที่เป็นครูได้แต่ในเมื่อระบบแบบใหม่มันออกแบบมาว่าใครก็ได้เป็นครูได้หมดผู้หญิงก็เริ่มมีบทบาทมากยิ่งขึ้นถูกแต่ทีนี้เนี่ยบทความชิ้นนี้นะครับต้องการจะอธิบายต้องการจะเตือนเรานิดนึงว่าถ้าเรารู้สึกว่าพอเปลี่ยนแปลงการปกครองสถานะความเท่าเทียมของหญิงมันมาถึงแล้วเย่ประสบสำเร็จประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะแล้วเนี่ยอันนี้อาจจะต้องยังนิดนึงเพราะมันจริงหรือเปล่าเพราะว่าผู้หญิงส่วนมากที่ได้เป็นครูดนตรีเนี่ยสุดท้ายพออธิบายเรื่องของ representation หรือการนำเสนอภาพแทนนะยังไงสังคมโดยเฉพาะอย่างในวงการดนตรีไทยนะก็ยังคงยกให้ครูผู้ชายอยู่เหนือกว่าอยู่ดีหรือแม้กระทั่งอธิบายว่าครูผู้หญิงจะเจริญก้าวหน้าอยู่ได้ก็ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวที่ว่าก็คือเงื่อนไขที่ว่าคุณต้องเป็นลูกของใครสักคนคุณจะต้องเป็นลูกศิษย์ของครูผู้ชายผู้ยิ่งใหญ่สักคนหรือแม้กระทั่งมันก็จะมีกรณียกเว้นนะครับเช่นของครูสุมิตราท่านเนี่ยก็พยายามจะสร้างชื่อขึ้นมาด้วยการเล่นเปียโนแต่ใช้เปียโนเนี่ยเปรียบเสมือนเครื่องดนตรีไทยชิ้นหนึ่งเพราะเอาเปียโนเนี่ยมาเล่นเพลงดนตรีไทยเป็นหลักแล้วเพลงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงแบบเน้นเพลงโชว์เดี่ยวเพลงโซโล่ทั้งหลายเช่นลาวแพนพญาโศกเป็นต้นซึ่งเป็นเพลงระดับแอดวานซ์ทั้งสิ้นอ๋อเหรอครับเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็รู้สึกว่าอยากหาที่ทางแต่การหาที่ทางก็คือหนึ่งแหละคุณอาจจะต้องเป็นลูกสาวหรือเป็นลูกศิษย์ที่เก่งกาจของครูผู้ชายที่เป็นต้องเป็นครูผู้ชายผู้ยิ่งใหญ่แล้วนะสองบุกเบิกเครื่องดนตรีสายใหม่ไปเลยแล้วเอามาใช้กับการเล่นดนตรีไทยโอ้ยากจังครับก็ยังอยู่ในอำนาจของก็ถือว่าผู้ชายทีนึงใช่โลกของดนตรีไทยยังเป็นโลกของผู้ชายอยู่ดีแต่มันก็ยังดีกว่านะที่แบบผู้หญิงยังมีอาชีพมีรายได้ในการที่ขณะเดียวกันเนี่ยคือรูปแบบของการเรียนดนตรีไทยทัศน์ศิลป์เนี่ยมันเป็นขนมจารีตว่ะมันไม่ใช่โครงสร้างเหมือนแบบไปสมัครเรียนในโรงเรียนแล้วทุกคนเท่าเทียมกันผู้เรียนผู้สอนประหนึ่งทำงานร่วมกันใช่ป่ะแต่รูปแบบการเรียนแบบนี้มันเหมือนแบบการไปถวายตัวไปฝากตัวแล้วก็รับใช้ใกล้ชิดเพราะว่ามันต้องเรียนผ่านการท่องจำประสบการณ์ในการฝึกซ้อมร่วมกันระหว่างครูกับศิษย์เนี่ยขณะเดียวกันเนี่ยอีคนสอนเนี่ยเราก็มีความเชื่อเหมือนพวกคำว่าครูเทพอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับดนตรีไทยมันก็แบบมีเทวดา5คนใช่ไหมซึ่งก็เป็นผู้ชายหมดเลยเว้ยแล้วก็ความรู้ต่างๆมันกลายเป็นเรื่องของมันไม่ใช่การศึกษาแบบสมัยใหม่เสียทีเดียวนะสำหรับเราในเรื่องของดนตรีไทยแต่มันเป็นเรื่องของแบบการศึกษาเป็นโปรเซสแบบจารีตมากๆเนี่ยแต่การที่มีโรงเรียนแบบโรงเรียนนาฏศิลป์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังลดทอนความพยายามความชนชั้นระหว่างความรู้มันได้ลดลงมาระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นช้อยส์ที่ดีกว่าจริงๆแหละในเมื่อไอ้องค์ความรู้สมัยใหม่ระบบราชการแบบยุคใหม่หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองมันมาเพื่อจะอธิบายคนทุกคนเป็นประชาชนเท่าเทียมกันไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ท้าทายการสอนในขนบแบบจารีตดั้งเดิมแต่มันยังอธิบายโอกาสที่ดีกว่าสำหรับคนทุกกลุ่มไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ผู้หญิงเท่านั้นโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของดนตรีไทยนะแม้ว่าระบบราชการแบบใหม่ระบบการศึกษาแบบใหม่จะไม่สามารถรื้อถอนทำลายการสอนแบบจารีตไปได้แต่อย่างน้อยที่สุดการที่ผู้หญิงพาตัวเองเข้ามาฝังอยู่ในระบบการศึกษาแบบใหม่ระบบราชการแบบใหม่มันก็เท่ากับว่าเป็นการเติมพลังอำนาจมากเพียงพอให้ผู้หญิงหาที่ทางตัวเองในโลกที่เดิมเนี่ยไม่เคยเปิดประตูต้อนรับพวกเธอก็ถือเป็นคุณูปการของข้าราชการแล้วก็จอมพลป.พิบูลสงครามเนาะที่ต่อให้ในยุคปัจจุบันเนี่ยเรื่องของดนตรีไทยหรืออะไรเงี้ยมักจะมองว่าเขาทำแบบฟักอัพกับวงการดนตรีไทยในช่วงเวลาหนึ่งไปแต่มันก็ความจริงมันก็มีคุณูปการสูงนะ representation ของจอมพลป.ในการอธิบายในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าเป็นเรื่องอะไรฟังดูเป็นเรื่องลบหมดเลยเนาะไม่ใช่แค่เรื่องดนตรีทำอะไรก็ผิดแต่อย่างน้อยที่สุดถ้าคุณผู้ชมที่เป็นนักดนตรีและเป็นผู้หญิงกำลังชมอยู่ครับอย่างน้อยอาจจะลุกขึ้นมาตั้งคำถามได้บ้างเบื้องต้นไหมล่ะว่าเอ๊ะที่เราสามารถเล่นดนตรีได้กันอย่างอุ่นหนาฝาจนถึงทุกวันนี้หรือมีครูที่สอนดนตรีไทยที่เป็นผู้หญิงได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นผลโดยตรงมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมืองโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมในช่วง2475หรือเปล่าถือเป็นผลผลิตอย่างนึงถือเป็นผลผลิตอย่างนึงหรือเปล่าดนตรีไทยมันเขามีพ่อแก่ใช่ไหมมีครับแล้วมีแม่แก่ปะไม่มีจริงๆพ่อแก่ก็คือคอนเซปต์เรื่องครูเทพ5องค์เมื่อครูนั่นแหละเพราะฉะนั้นครูเวลาเราจะไหว้เครื่องดนตรีเนี่ยเพราะเครื่องดนตรีเป็นของศักดิ์สิทธิ์เนาะเพราะมีเทพอาศัยอยู่ในนั้นบันดาลมาให้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณต้องไหว้ครูผู้ชายไม่มีแม่แก่ไม่มีแม่แก่จะได้ครับ
แต่ว่ามันก็สะท้อนหรอว่าในทางอันนี้พูดแบบในทางลบหน่อยก็คือว่าแม้ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของโครงสร้างทางการเมืองทางระบบการศึกษามันก็ยังไม่ได้แข็งแรงมากพอที่จะไปรื้อถอนไอ้จิตวิญญาณแบบ masculinity ในวงการดนตรีไทยแต่อย่างน้อยเป็นคนมีความหวังเราเชื่อในความหวังเราเชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดเปลี่ยนแปลงการปกครองมันยกระดับฐานะความเป็นอยู่หรือว่าสถานภาพทางสังคมอันนี้ก็ถือว่ามันก็ดีมากเพียงพอแล้วแหละนะครับก็คุณผู้ชมล่ะครับทั้งที่เป็นนักดนตรีและไม่ใช่นักดนตรีมีมุมมองมีทัศนะหรือว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างสามารถ leave comment ของคุณผู้ชมเอาไว้ได้นะครับที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างในวิดีโอ YouTube นี้หรือเข้าไปเม้นกันได้นะครับที่ Facebook ของประชาไทยหรือแม้กระทั่ง Facebook ของรายการหมายเหตุประเทศไทยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมเด็ดขาดเลยช่วยกัน Subscribe รายการของเราด้วยนะครับมาสนับสนุนไม่ Subscribe แล้วก็ขอบคุณนักเพียงพอแล้วนะครับวันนี้ผมอัมตินภพนะครับและก็พี่ปกป้องชนันยอดถมขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอให้คุณผู้ชมกลับไปเล่นดนตรีไทยอย่างมีความสุขนะครับวันนี้ลาก่อนสวัสดีครับ